Augmented Reality for Learning นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรนะครับเชิญครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เซสชั่นที่2นะครับก็เดี๋ยวขอให้ดูวิดีโอนะครับของเรียนวัดด่านเรื่องของการนำเอาแอปพลิเคชันใน AR นะครับไปใช้สอนนิดนึงนะครับชื่อสันติวันธัญญาวิจัยนะคะก็ประสบการณ์สอนอนุบาลนี้ประมาณ10ปีได้แล้วค่ะก็ถ้าเกิดจะสอนก็จะให้เด็กท่องพยัญชนะก่อนนะคะก็คือมันก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่ในร้าวขอขวดอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดภาษาอังกฤษก็จะ A N O D B I R D Y O C H A T M A Lที่เขาสอนเมื่อกี้ที่ดูทำแอปพลิเคชันนะฮะเขารู้สึกว่าเขาชอบนะฮะเพราะว่ามันจะมีแบบตัวประตูที่เคลื่อนไหวได้เนี่ยก็ตามที่ท่านขับเคลื่อนธรรมดาก็จะมีแบบเป็นเคลื่อนไหวประมาณนี้อันนี้ก็รู้สึกเกิดชอบมากมันเหมือนกับว่าเป็นเทคโนโลยีแนวใหม่เพราะเมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมปัจจุบันนี้มันต้องมีแล้วจะต้องคือเพิ่มเทคโนโลยีให้ทันสมัยต่อสมัยก่อนเขาชอบนะเขาจะมาเขาจะช่วยกันนะถ้าสังเกตดูก็จะช่วยแล้วก็จะชอบแล้วก็จะยิ้มแย้มในการแล้วก็จะบอกว่าอันนี้ใช่นี่ไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกเขามีความสนใจมากเพราะมีการเคลื่อนไหวมีการอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบมากYellow. Sun. ไหนให้ก็ฟังจิมบ้าง Pink. ออกเสียงที่อยู่ในเครื่องเนี่ยเขาจะชัดเจนแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยได้มากเลยคือก็จะได้จดจำที่เสียงที่เขาออกมาจะได้ทำตามได้เด็กจะได้แล้วครูก็จะได้ด้วยแล้วก็เสียงเขาจะชัดเจนแล้วก็จะทำแบบก็คิดว่ามันมีประโยชน์ตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายแล้วก็ไม่จำกัดเวลาในการที่จะเรียนรู้เด็กสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีความสนุกสนานกับการทำกิจกรรมค่ะหนังสือก็มีรูปภาพที่น่ารักแล้วก็มีตัวอักษรที่เด่นชัดอยู่แล้วแต่ยิ่งถ้าเพิ่มแอปพลิเคชันโดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายพร้อมทั้งมันมีเสียงประกอบทำให้เด็กได้ฝึกการออกเสียงตามได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับสำหรับเรื่องของการใช้ AR ในการเรียนการสอนก็หลายๆที่ก็ใช้ไปเยอะแล้วนะครับก็อย่างตัวอย่างที่เห็นนะครับเป็นเรื่องของการใช้แอปพลิเคชัน AR Book นะครับสอนเรื่องของการสะกดนะครับกอไก่ถึงฮอนกฮูกแล้วก็มีน่าจะมีภาษาอังกฤษA B C อะไรประมาณนี้นะครับก็อย่างที่อาจารย์ในวิดีโอได้บอกว่าเพิ่มความตื่นเต้นแล้วก็เพิ่มความอยากเรียนรู้นะครับของเด็กมากขึ้นนะครับก็คิดว่านะครับแอปพลิเคชันในตอน
ในช่วงแรกนะครับก็หลายท่านน่าจะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแล้วก็ในเซสชันที่2นี้นะครับก็อาจจะไม่ต้องทำเนาะแต่ว่าเพียงผมอยากจะทำให้ดูแล้วกันนะครับขอทำให้ดูแล้วกันว่าการทำแอปพลิเคชัน AR เนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมจะให้ลิงก์ดาวน์โหลดทุกอย่างนะครับเป็นทั้งคู่มือทั้งซอฟต์แวร์ทุกอย่างนะครับมีแอสเซทให้มีวิธีการสมัครการใช้งานยังไงนะครับทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ก็ให้ทุกท่านตั้งใจดูก่อนนะครับ เพราะว่าคือเข้าใจว่าอาจารย์ก็มีเยอะเนาะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะไม่ถนัดเรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่นะครับก็อันนี้จะเป็นคู่มือนะครับอันดับแรกจะเป็นคู่มือนะครับมีสารบัญให้นิดหน่อยนะครับมีเรื่องของการลงติดตั้งโปรแกรมนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับที่เยอะที่สุดก็จะเป็นAndroid SDK นะครับตัวนี้ที่จะเอามาลงมือถือนะครับแล้วก็เราจะใช้ไลเซนส์แล้วก็ดาต้าเบสของ Wooferia นะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นนะครับถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องนี้ใน YouTube จะมีการสอนทำอยู่นะครับแต่ว่าด้วยตัวผมเองเนี่ยของผมทำ Wooferia เนี่ยมาประมาณเมื่อ5ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยเพิ่งเริ่มทะวูฟูเรียเพิ่งเริ่มเข้ามานะครับแล้วก็มาจนถึงวันนี้นะครับวิธีการทำเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอสมควรนะครับจากที่จะต้องมานั่งเขียนโค้ดนะครับเขียนโค้ดอะไรต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยตอนนี้ผมสามารถที่จะทำให้นะครับอาจารย์ที่มีความสนใจนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลากับเรื่องนี้นิดนึงนะฮะสามารถที่จะทำแอปพลิเคชัน AR เป็นของตัวเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องโค้ดแม้แต่ตัวเดียวนะครับในคู่มือนะครับจะมีวิธีการติดตั้งโปรแกรมทั้งหมดการสอนสมัครไลเซนส์และดาต้าเบสทุกอย่างการทำ AR application ทำยังไงเอา asset มายังไงทำอะไรยังไงถ้าทำขั้นตอนตามในคู่มือทั้งหมดแล้วนะครับผมยืนยันได้ว่าสามารถที่จะทำเป็น application ของตัวเองได้เลยนะครับในหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การสมัครนะครับเป็น Wooferia Developer นะครับเพื่อที่จะเอาไลเซนส์นะครับยืนยันอีเมลเสร็จปุ๊บเข้ามานะครับเอาไลเซนส์ตรงนี้นะครับไลเซนส์มันโคตรเยอะมากนะครับแล้วก็การสร้างดาต้าเบสนะครับใช้รูปแบบมีมาร์กเกอร์นะครับของ Wooferia เนี่ยสามารถทำได้หลากหลายกว่าการที่เราทำเป็นมาร์กเกอร์เป็นกระดาษแผ่นเดียวนะครับสามารถใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าเป็นรูปทรงกระบอกนะครับเป็นกระป๋องโค้กก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอ็อบเจกต์สามมิตินะครับตอนนี้นี่มีถึงขั้นที่แบบว่าสามารถที่จะรู้ได้ว่าเจ้าขวดน้ำขวดนี้มันตั้งอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะโปรแกรมอ่ะสามารถที่จะจินตนาการได้ว่าอันเนี้ยคือขวดน้ำในโลกจริงถ้าเกิดว่ามีลูกบอลกิ้งอยู่นะครับเวลาไปชนขวดน้ำในโลกจริงเนี่ยมันก็จะเด้งกลับออกมา
นะครับมันก็จะเด้งกลับออกมาทั้งที่ถ้าเกิดว่าเป็น AR แบบอื่นๆเวลามันเห็นขวดน้ำเนี่ยมันเวลาลูกบอลไปโดนเนี่ยมันก็จะผ่านไปเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับก็รูปแมวกับรูปแอปเปิลก็คือตัวที่โชว์ให้ดูนะครับตัวที่เล่นให้ดูตอนแรกเลยของมาร์กเกอร์นะครับเรื่องของมาร์กเกอร์ขั้นตอนการสร้างก็มี create project ประมาณนี้นะครับมีเซต reference นะครับให้โปรเจกต์ของเรานะครับจากนั้นก็ import asset เข้าไป1ตัวนะครับ import database อีก1ตัวนะครับจากนั้นก็เลือกซีนเข้ามาปึ๊บใส่ license นะครับตั้งค่า database เลือก target image นะครับนำโมเดลมาใส่สีให้ด้วยประมาณนี้นะครับ export application ออกไปนะครับ build ออกไปตึ๊ดๆๆเรียบร้อยจบได้ application 1แล้วนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับทีนี้มาลองผมจะลองทำให้ดูเลยนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการสร้างเลยนะครับไม่ได้รวมเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็สมัครนะครับผมขอใช้โปรเจกต์ที่มีอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมไปพูดให้ของมช.เองนั่นแหละครับจัดงาน e-learning วันจันทร์อังคารนะครับพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับก็สร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะครับในส่วนของตอนนี้ถึงขั้นตอนการสร้างนะครับนิวให้ใหม่เลยแล้วกันนะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับทุกอย่างจะเหมือนในคู่มือเลยนะครับในนี้ที่สอนไปเข้าใจไม่เข้าใจก็ให้ไปดูเสริมเอาในคู่มือนะครับก็อันดับแรกนะครับก็เซตนะครับตั้งค่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ถูกตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็import นะครับ asset ชื่อตัวนี้นะครับ AREL นะครับมันเป็นชื่อย่อของ ARE learning ผมตั้งง่ายๆไว้นะครับสั่ง import นะครับตัวนี้จะเป็นการคล้ายๆการแตกไฟล์ซิปอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นการนำเข้ามาไว้ในที่โปรแกรมนะครับปึ๊บนะครับมีโฟลเดอร์โผล่มาเยอะแยะมากมายนะครับทำตามขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับในคู่มือนะครับตรงนี้ใส่ลายเส้นนะครับ
ลายเส้นนี้แต่ละท่านจะมีไม่เหมือนกันนะครับเวลาตอนไปสมัครนะครับใส่ลายเส้นดาต้าเบสนะครับโหลดเข้ามาใหม่สั่ง active นะครับไปที่ target ขอเลือกเป็นแมวแล้วกันนะครับจากเมื่อกี้ที่เป็นสีขาวนะครับก็กลายเป็นรูปแมวอันนี้ก็คือเป็น marker ที่เราทำไว้ตอนแรกนะครับจากนั้นลากโมเดลแมวเข้ามาใส่นะครับประมาณนี้ครับเวลาที่เราเอามือถือส่องกับมาร์กเกอร์ที่เป็นแมวนะครับมันก็จะมีแมวโผล่ขึ้นมาจากนั้นก็ไปเซตค่านะครับสวิตช์แพลตฟอร์มนะครับถ้า Android ก็เลือก Android นะครับส่วนของ iOS นะครับลักษณะการทำคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าการ export ออกไปเป็นเฉพาะของ iOS เนี่ยจะต้องใช้เครื่องมือตัวอื่นนะครับเลือกเซตติ้งใหม่นะครับเลือกรูปที่จะเป็นรูปไอคอนของแอปพลิเคชันนะครับใส่ชื่อคอมพานีใหม่นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับตั้งชื่อว่า ARTCU ตอนนี้ถึงขั้นตอนการสร้างไฟล์ APK นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วผมจะลองเอาเข้ามือถือนะครับตอนเมื่อวันจันทร์นะครับผมเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์1 2 3ไว้นะครับโอเคใส่มือถือเรียบร้อยนะครับแล้วก็
จะทำการติดตั้งนะครับแอปพลิเคชันที่ทำเมื่อกี้นะครับเจอแล้วนะครับลืมไปเปิดแอปพลิเคชันใหม่ที่ผมตั้งชื่อไว้ว่า AR นะครับมุมขวาบนนะครับใส่ไอคอนเป็นรูปเมื่อกี้นะครับเปิดปุ๊บแมวเหมียวอ้าวเหมียวไม่มาไม่มีครับอันนี้น่าจะมีเรื่องของรูปที่มันไม่ชัดอ๋อสีไม่มีผลครับที่เคยทำเรื่องของหนังสือนะครับที่บอกว่าเรื่องของสีไม่มีผลเมื่อกี้ยังออกอยู่นะครับตอนนี้ทำผมหน้าแตกครั้งที่4แล้วโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจากในนี้น่าจะได้อ้าวรูปใหญ่ไปอีกมันไม่เห็นอยู่ดีอ่ะนี่ได้ไหมแมวหายเมื่อกี้บิ้วมายังออกอยู่เลยนะครับผมลองเมื่อกี้ยังมาอยู่เลยอะ
มานะครับขออนุญาตตรงข้างๆเนี่ยครับมันจะสามารถที่จะเล่นวิดีโอได้นะครับแล้วก็เวลาเราจะเอาไปวางเนี่ยอันนี้มันโปรแกรมมันไม่รู้จักนะครับมันต้องมีการลง ลงโปรแกรมเล่นของ QuickTime อีกทีนึงเนาะแต่ว่าวิธีการก็เหมือนกันนะครับก็ลากมาใส่เขาเป็นไฟล์วิดีโอปุ๊บก็ลากเอาไปใส่แทนไอ้ตัวแมวอะครับแล้วมันจะมีหน้าต่างของวิดีโอมืดๆสีดำเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับส่วนวิธีแบบอื่นนะครับวิธีการทำแบบอื่นใน developer.wufuria.com เขาจะมีสอนให้นะครับมีแพ็กเกจให้ดาวน์โหลดเยอะแยะเลยนะครับในนี้มีสอนเรื่องนะครับวิดีโอเพย์แบ็กทำงานเหมือนกันอิมเมจทาร์เก็ตก็คือเป็นมาร์เกอร์เหมือนกันนะครับวิดีโอเพย์แบ็กอะไรพวกนี้มีหมดนะครับเทคเรคคอร์ดนิชั่นก็เหมือนของ Google ที่แทนที่เทคนะครับไอ้พวกนี้เป็นอัปเดตแล้วก็วิธีการนะครับเฟรมมาร์เกอร์ไกด์อย่างเงี้ยครับก็คือวิธีการทำมาร์เกอร์การออกแบบดีไซน์มันจะบอกเลยว่าต้องทำขนาดเท่าไหร่1ถึง4นิ้ว4 3ถึง10เซนติเมตรอะไรประมาณนี้ครับวิธีการจริงๆพวกนี้มันไม่ต้องมาอ้างในนี้มากก็ได้นะครับเพราะว่ารูปเล็กรูปใหญ่ที่เคยพิมพ์ออกมาจากที่เคยทำเนี่ยเท่า A4 ก็ออกนะครับเล็กขนาดเท่านี้ก็ออกนะครับแล้วก็มีหลายๆรูปวิธีการทำให้มีหลายๆรูปแท็กพร้อมกันทีเดียวหลายๆอันก็ได้เหมือนกันนะครับมี extend tag นะครับ extend tag ก็เหมือนไดโนเสาร์คือว่ามาร์เกอร์อยู่ตรงนี้แต่ว่าเราแพนกล้องไปอีกข้างนอกแล้วพอเรากลับมาก็มันก็ไม่ได้โหลดใหม่นะครับโมเดลก็ยังอยู่ที่เดิมก็มีฟังก์ชันให้เซตนะครับก็วิธีการทำก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลิงก์นะครับให้ลิงก์ดาวน์โหลดทุกอย่างเลยนะครับทั้งโปรแกรมทั้งไฟล์คู่มือนะครับอ
ลิงก์นี้นะครับลองเข้าดูเลยก็ได้นะครับมันจะมีไฟล์เยอะแยะนะครับเข้าในชื่อตัวเองมันก็เลยออกมาแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เราคลิกโหลดนะครับในนี้นะครับก็มีตัวเซตอัพแพ็กเกจแล้วก็ทุกอย่างนะครับรูปก็มีให้แล้วนะครับคู่มือก็มีให้แล้วนะครับครั้งแรกไม่ได้นะครับครั้งที่สองก็ลองใหม่นะครับครั้งที่สามก็ลองใหม่นะครับลิงก์ตามนี้นะครับก็นะครับหวังว่านะครับวันนี้นะครับทุกท่านนะครับจะได้รู้จัก AR มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รู้เรื่องประเภทของ AR นะครับได้สนุกสนานนะครับมีซีเรียสเล็กน้อยเนาะแต่ว่าก็หวังว่านะครับทุกท่านนะครับ อย่างน้อยนะครับแอปพลิเคชันที่มีนะครับก็น่าจะสามารถที่จะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยนำไปใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนหรือว่าประยุกต์ใช้งานต่างๆได้นะครับโอเคนะครับก็ในตอนนี้ก็อะไรนะครับยินดีไหมครับยังเปิดฟลอร์ที่จะถามตอบกันดีไหมครับเนาะเชื่อว่าหลายท่านคงมีคำถามอยากจะถามนะครับแบบสบายๆเนาะว่ามีเทคนิคอะไรบ้างนะครับหรือว่าต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างที่จะสร้าง AR ขึ้นมาสักเรื่องนึงนะครับนะอันนี้ผมขออนุญาตลองถามในเบื้องต้นนะครับครับนะฮะต้องเตรียมอะไรบ้างหรือว่าฟรีรีซอร์สที่ท่านวิทยากรบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกเหนือจากเว็บนี้แล้วมันจะมีตัวอื่นอีกไหมนะครับครับก็ยกมือถามด้วยก็เสริมต่อแล้วกันนะครับอาจารย์ถามมาพอดีคือว่าในเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่จะต้องใช้นะครับถ้าเป็น Windows 8เนี่ยคือรับประกันว่ายังไงก็ได้แน่นอนเพราะว่าเป็น64บิตอยู่แล้วรองรับทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยต้องเช็คก่อนว่าสเปคของระบบปฏิบัติการเนี่ยจะทำงานได้ไหมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าด้วยการที่เป็นที่ใช้ตัวนี้ครับมันมีการพัฒนามาตลอดทุกปีนะครับคือถ้าเรายังจะใช้คือจริงๆถามว่าใช้คอมรุ่นเก่าได้ไหมนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าต้องกลับไปใช้ตัวโปรแกรมที่เป็นรุ่นเก่ากว่านี้นะครับซึ่ง
ซึ่งตัวโปรแกรมที่มันเก่ากว่านี้เนี่ยมันไม่มีให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับในซอสที่ผมเคยมีเนี่ยก็ตอนนี้ก็ไม่มีละนะครับก็จะมีแต่ตัวใหม่ตัวเนี้ยนะครับการทำงานบางทีถ้าเกิดว่าไปดาวน์โหลดโดยตรงมาเองเนี่ยนะครับไฟล์เรื่องของขนาดไฟล์ในการติดตั้งหรือว่าเรื่องของแพ็กเกจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้นะครับอันนี้คือว่าทำให้ทุกท่านเนี่ยใช้ได้พอดีที่สุดแล้วนะครับไม่มีไฟล์ที่แบบต้องโหลดเยอะกว่านี้คือจริงๆอ่ะตัวที่เห็นมันเยอะอย่างเงี้ยเพราะว่าการดาวน์โหลดตอนแรก1ครั้งเนี่ยมันกินพื้นที่ไปเกือบ8กิกนะครับถ้าไปดาวน์โหลดเองนะครับกินพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเกือบ8กิกตอนนี้เนี่ยที่ดึงออกมาซอยให้มันดูเยอะๆอะไรอย่างงี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจทำให้มันดูเยอะนะครับแต่ว่าพยายามที่จะดึงทรัพยากรตัวที่ได้ใช้ที่สุดออกมานะครับซึ่งมันก็ลดขนาดของไฟล์ไปเหลืออยู่แค่2เกือบ2กิกนะครับเกือบ2กิกก็บางท่านก็อาจจะเยอะอยู่เนาะอย่าง2กิกก็เรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเป็น Windows 8ขึ้นไปนี่รับรองว่าทำได้แน่นอนนะครับใช้โน้ตบุ๊กนะครับก็เป็น Windows 8ก็ได้เหมือนอยู่ดีครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของสเปคเรื่องของแรมนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เนี่ยก็ทำงานได้หมดนะครับก็ถ้าดูที่ Windows อย่างเดียวเนี่ยผ่านอยู่แล้วนะครับ Windows 8น่าจะผ่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดาวน์โหลดรีซอร์สเรื่องของโมเดลอะไรต่างๆเนี่ยครับคือว่าอยากให้อ่านเรื่องของกฎของการใช้งานเพิ่มขึ้นนิดนึงบางทีอาจจะให้ใช้ฟรีนะครับแต่ว่าไม่ให้นำไปทำแอปพลิเคชันแล้วก็ไปขายต่ออะไรเงี้ยครับคือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะผิดกฎของการให้แต่ว่าถ้าเรื่องของการนำไปใช้ในการศึกษาเนี่ยใช้ได้ตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับถ้าเรื่องของการศึกษาอย่างเดียวเลยนะครับไม่ถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็ถ้ามีปัญหาในการinstall โปรแกรมอะไรพวกนี้ครับก็ให้เจ้าหน้าที่ IT หรือว่าเจ้าหน้าที่คอมอะไรเงี้ยเขาน่าจะช่วยได้เพราะว่าการลงโปรแกรมมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมันก็มีแค่ next install next จบแค่นั้นเอง คือถ้าดูตามคู่มือทุกหน้าครับดูอย่างละเอียดดีๆแล้วเนี่ยคือบางทีในคู่มือมันก็ไม่ได้บอกว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะขึ้นหน้าจอนั้นนำมาให้เราก็ดูให้ละเอียดถี่ถ้วนนิดนึงประมาณนี้ครับครับครับตัวนี้เป็นไม่มี expire ครับแต่ว่าจะมีการอัปเกรดเรื่อยๆในเรื่องของการอัปเกรดซอฟต์แวร์มันถ้าเกิดว่าเราต่ออินเทอร์เน็ตค้างไว้เนี่ยมันจะมีการถามเราอยู่ตลอดคือว่าในบางกรณีนะครับในบางกรณีขอย้อนกลับไปก่อนที่จะมาเป็นตัวโปรแกรมที่ให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดไปเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเวอร์ชั่นของตัวโปรแกรมที่มีความไม่เข้ากันอยู่แต่ว่ามันมีทางออกที่จะสามารถทำให้มันใช้ร่วมกันได้คือหลังจากเนี้ยถ้าเกิดว่ามีการตัวไลเซนส์หรือว่าตัวดาต้าเบสมีการอัปเกรดขึ้นไปใหม่เนี่ยนะครับคิดว่าวิธีการทำเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมหลักเนี่ยถูกปรับเป็น64 บิตไปแล้วรองรับ Windows 8เรียบร้อยแต่ว่าตัวของ
ของคีย์กับไลเซนส์ของของตัวไอตัวมาร์คเกอร์ตัว AR เนี่ยตอนนี้ยังเป็นแค่32บิตอยู่ครับแต่ว่าผมก็แปลงให้สามารถทำงานร่วมกันได้ถึงไม่ว่าในอนาคตมีการอัปเกรดเข้ามาใหม่ผมก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานครับครับที่เดี๋ยวอาจารย์แสดงว่าอาจารย์อยู่คุณครูที่นี่จะต้องเตรียมเครื่อง64บิตกับอาจารย์เพราะ Windows 64จะเหมาะสำหรับซอฟต์แวร์ที่อาจารย์แนะนำตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญคือที่บอกว่าเป็น Windows 8นี่เพราะว่า Windows 8มันเป็น 64 bit มันรันร่วมกันครับมันรันร่วมกันแต่ว่าถ้าเป็น Windows 8แล้วก็ยืนยันว่าทำได้ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่เป็น64บิตเลยก็จะดีมากเลยใช่ไหมครับใช่ไหมอย่างนั้นไหมคือ Windows 8มันเป็น64บิตเป็นซอฟต์แวร์64บิตใช่ครับแต่ว่ามันก็มีส่วนที่เป็นอาจารย์หมายถึงฮาร์ดแวร์ใช่ไหมจริงคือว่ามันจะมีออปชันว่าลงแบบ64ใช่ใช่ใช่ครับอ๋อก็คือครับคือว่าปกติแล้วเขาก็จะลงแบบ64ครับเดี๋ยวคือว่ามันสามารถทำงานทั้ง64ทั้ง32ได้แต่ว่าคือถ้าลง Windows 8 32บิตผมว่ามันไม่ค่อยถูกต้องครับถูกต้องมันไม่ค่อยถูกอันนี้เท่าไหร่บางคนประหยัดพื้นที่เข้าไว้อาจารย์ลง32บิตครับโอเคครับอาจารย์ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะไหมครับอยากเชิญครับอาจารย์เชิญครับเชิญด้านหลังสภาพแวดล้อมเสมือนทำเป็นลักษณะ virtual environment คล้ายๆ 3D ใช่ไหมครับที่หมุนไปหมุนมาพอจะได้ไหมครับของ Wooforia ต้องมี marker ต้องมี marker เท่านั้นครับไม่สามารถที่จะนำไปทำเป็นแบบ markerless ได้แต่ว่าวิธีการทำแบบ markerless เนี่ยมันก็มีวิธีอยู่แต่ว่าต้องเป็นสายโปรแกรมถึงคือว่ามันมีเรื่องของการคำนวณทางคณิตศาสตร์เนี่ยในนั้นเนี่ยเยอะมากนะครับตั้งแต่ว่าตัวอย่างที่เอามาให้ดูนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับอีกหน่อยคาดว่าน่าจะมีแอปพลิเคชันนะครับที่จะสามารถทำอะไรพวกนั้นได้ค่อยๆมีเข้ามาเรื่อยๆครับครับครับถ้าเป็นเรื่องนี้เฉพาะเลยใช่ไหมครับถ้าเป็น Unity บวก Wooforia เนี่ยเนาะคือว่าสามารถที่จะเซิร์ชใน YouTube ได้เลยครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษมีคนที่สอนไว้เยอะมากอยู่แล้วนะครับมีเรื่องอื่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเผยแพร่กันเพราะว่ามันเหมือนเป็นผลงานของเขาเองแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันจริงๆแล้วในตัวของมันเองเนี่ยมันไอ้ Wooforia เนี่ยเขามีแบบ example มีวิธีการมีตัวอย่างครับมีตัวอย่างมีวิธีการสอนในนั้นในเว็บของเขาเนี่ยมีให้เยอะอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันเป็น1มันเป็นภาษาอังกฤษคือว่าเราจะไปเข้าใจในเรื่องของศัพท์ของการโปรแกรมเนี่ยมันจะยากนะครับอันนี้เป็นเว็บหลักนะครับครับ wooforia.comแล้วก็น่าจะอยู่ที่ tour resort นะครับอันนี้เครื่องมือที่เลือกของ Unity มาให้เพราะว่าเราจะไม่ต้องได้โค้ดเลยแต่ถ้าเลือกเป็นของ Xcode เฉพาะ iOS อะไรเงี้ยมัน
มันเวลาบิวออกมามันต้องมีการใส่โค้ดเพิ่มเข้าไปต้องมีการเซตค่าโน่นนั่นนี่ยิ่ง Android Studio นี่มีแต่ตัวหนังสือนะครับมีแต่โค้ดเต็มเลยแบบคือผมคิดว่าไม่เหมาะก็เลยเลือกอยู่ตัว Unity นี่มาให้แล้วก็นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ถ้าเกิดว่าอยากไปทำเองก็ออาร์ติเคิลไกด์นะครับมีไกด์อิมเมจทาร์เก็ตก็มีวิธีการใช้อะไรบ้าง Environment ควรมีอะไรบ้างแสงที่จะต้องดูอะไรเงี้ยครับทำยังไงให้มันเวิร์กอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการ Optimize มีการ Evaluate Marker ประมาณนี้ครับ Sampleอันนี้ก็ได้ปึ๊บเข้ามาก็ดาวน์โหลด for Unity คือในแทมเปิลก็จะมี Object Recognition ก็เป็นพวกโมเดลอะไรต่างๆเป็นขวดน้ำอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นอย่างที่บอกเป็นกระป๋องเงี้ยครับให้พวกนี้ได้ Image Target เนี่ยครับ Cylinder ก็เป็นกระป๋อง Multi Targetก็คือมีหลายตัวอะไรเงี้ยครับเวอร์ชวลบัตทอนไอ้พวกนี้ก็เป็นมีปุ่มเราจะอินเทอร์แอคกับ AR ของเราตรงนี้เงี้ยครับเวลาเราเหมือนไอ้เจ้าไดโนเสาร์อะครับที่ตะกี้ที่ลากออกมาว่าลากต้นไม้ลากภูเขาไฟมาให้ดูอะไรนะครับอันนั้นมันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งครับโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์เนาะอาจารย์ได้ให้อีเมลไว้นะครับถ้ามีเรื่องที่สนติดขัดอย่างไรนะครับติดต่อหลังไมค์ผ่านอีเมลนะครับจากผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะครับก็อาจารย์น่าจะยินดีให้คำชี้แนะแนะนำนะครับกับทุกท่านที่วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากครับที่เราได้มาร่วมกันที่จะสนใจในประเด็นเรานั่งตั้งแต่บ่ายโมงจนกระทั่งตอนนี้คือบ่ายสี่โมงเย็นแล้วครับจะครึ่งแล้วนั้นแสดงว่าทุกคนมีความตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของ AR นะครับก็สุดท้ายนะครับในนามของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยหรือว่า TCU ต้องขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับมานำเสนอเรื่องของ Augmented Reality หรือว่า AR ให้เรารู้ว่า AR คืออะไรทำงานอย่างไรในการแสดงผลแบบ Marker แบบภาพนะครับ Learning Environment แบบลักษณะของใช้ของ Location หรือว่า GPS Map นะครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็เราในฐานะผู้ใช้งานเราก็ได้ใช้มาอย่างตลอดแล้ววันนี้เรากำลังจะไปเป็นผู้ที่เป็นพัฒนาให้คนมาใช้ AR ของเราบ้างนะครับก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับคุณรัฐกรยงยวนและคุณปานิธิพันวุฒินะครับขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนึงขอบคุณทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ ISTCนะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาร่วมกิจกรรมดีๆกับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยแล้วก็ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เราอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตปิดการสัมมนาจะเรียกว่าเป็นสัมมนาเวิร์กช็อปการประชุมวิชาการนานาชาติแบบภาษาไทยด้วยนะครับห้องนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีหน้านะครับจะพบกันอีกเราจัดแบบนี้ทุกปีนะครับขอเรียนเชิญล่วงหน้า2017นะครับก็เจอกันที่นี่อีกนะครับไม่ย้ายไปไหนไบเทคบางนาขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพบกันใหม่ปีหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ